เป็นข่าวใหญ่ชวนตกใจสำหรับคนรักทองเมื่อโจรริกำแหงงัดรถฉกเอาทองแท่งหนัก25บาทรวมมูลค่ากว่า 600,000 บาทหายไปที่ใส่เสื้อสีเขียวเมื่อสักครู่นี้เป็นเจ้าโจรวัยเพียงแค่18ปีเท่านั้นนะครับวันนี้เราคุยกับผู้เสียหายนะครับพี่ชัยวัฒน์วงรัตนะนะครับถูกฉกเงินฉกทองเอาไป25บาทมูลค่ารวมกว่า 600,000 บาทนะครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะผมเอาถามก่อนเลยเมื่อสักครู่เห็นภาพแล้วโจรเนี่ยมันฉกในรถทำไมถึงเอาทองไปใส่ไว้ในรถได้ครับวันนั้นก็เป็นคืนวันที่2ซื้อมาวันที่8แล้วก็วันที่8เนี่ยผมก็นอนที่บ้านรถเล่ากับชิดนะครับแต่ว่าพอวันที่9เนี่ยวันที่9ซึ่งเป็นวันคืนที่หายเนี่ยนะครับผมเอากระเป๋านั้นมาด้วยแล้วก็เป็นเพราะหนังพี่มากนี่แหละก็คือพาเด็กไปดูแล้วก็ในกระเป๋านั้นผมก็จะใส่พวกไอ้หลายๆอย่างไว้แต่ว่ามีทองคำอยู่ด้วยก็ให้เด็กคนนึงเอาไปวางไว้ด้านหลัง CRV ด้านหลังก็ทีนี้พอดูมาเนี่ยมันกลับดึกเที่ยงคืนแล้วก็ไม่ได้นอนบ้านก็มานอนที่ทำงานตรงที่เสียหายนั่นแหละครับก็ประมาณสักสองอาทิตย์หรือว่าเดือนนึงอะไรเงี้ยมานอนที่นั่นทีนึงก็เป็นจังหวะวันที่เราไปซื้อทองพอดีข้ามวันนึงข้ามไปวันคือเหมือนตัวไปไหนแล้วก็อยากเอาทองไปด้วยอะไรแบบไม่ใช่ไม่ใช่ปกติเก็บที่บ้านฮะปกติเก็บที่บ้านครับแล้ววันนั้นคือไปดูหนังแล้วก็เลยเอาติดรถมาด้วยอยู่ในกระเป๋าครับผมครับผมคืนที่หลังจากที่ซื้อเนี่ยได้เอาทองเก็บกับไว้ที่ทำงานที่นอนไหมครับหรือว่าทิ้งไว้ในรถอย่างนั้นเลยครับเอามันเป็นกระเป๋าผมก็เอาขึ้นไปแล้วฮะเอาขึ้นไปแล้วแต่ว่าตอนเช้าเนี่ยเอาไปอีกเพราะมันมีอย่างอื่นอยู่ด้วยไงครับครับครับเหตุการณ์ตอนที่ถูกฉกเนี่ยครับประมาณสักกี่โมงนะครับตอนนั้นค่อนข้างชัดเจนว่าตีสามสี่สิบห้าค่ะตีสามสี่สิบห้าเพราะว่าผมลงมาดูเนี่ยประมาณตีสามสี่สิบแปดเนี่ยเพราะสัญญาณเตือนภัยดังครับแต่ตอนทุบกระจกนี่ไม่ดังนะทุบกระจกเนี่ยไม่ดังใช้ไม่ได้ทุบสิใช้ไขควงแงะครับแงะบานกระจกแงะบานแล้วก็ครับเป็นมือใหม่เพราะว่ามีรอยแซะทุกประตูเลยถ้าใครเป็นเจ้าของรถเนี่ยจะเสียใจมากเพราะว่ามันทิ่มทุกประตูอ่ะแล้วรถเรายังป้ายแดงอยู่มันทิ่มทุกประตูเลยแล้วไปสำเร็จเอาไว้ตรงที่โบนั่นแหละคือถ้าเป็นมือเก่ามืออาชีพที่คล่องเนี่ยมันจะป๊อกทีเดียวได้เลยน่าจะทีเดียวอยู่แล้วก็น่ากลัวก็คือเด็กคนนี้เดี๋ยวจะต้องพัฒนาละแล้วก็คนที่เข้าอยู่ในคุกอยู่ในศูนย์ด้วยกันเนี่ยก็จะคุยกันไงพอออกมาก็จะเร็วครับครับรถที่พี่จอดเนี่ยจอดอยู่ตรงไหนนะครับก็ถือว่าติดถนนแล้วครับเพราะว่ามันเป็นเลี้ยวเข้าซอยแล้วก็จอดที่ซอยเลยตึกที่ทำงานผมเนี่ยก็ติดถนนเคหะร่ม92ครับเราก็แค่แอบซอยเท่านั้นเองไม่ได้เข้าไปในที่จอดรถของบ้านหรือว่าอะไรพอดีตึกของผมที่ทำงานเนี่ยก็คือติดถนนด้วยแล้วก็ติดซอยด้วยก็แอบข้างซอยนั่นแหละจอดหน้าตึกอย่างนี้เลยแต่ว่ามันเป็นกลางดึกนะตี 3:45 นะคะตี 3:45 ทำไมไม่ตัดสินใจเอาทองลงติดตัวไปด้วยคะตอนที่เราลงจากรถตอนนั้นประมาทลืมแล้วก็จังหวะเวลาโอกาสมันมาเป๊ะหมดเลยครับครับครับผมเหมือนดวงจะสูญเสียของเนาะสูญเสียคือหลังจากที่เด็กเอาไปเก็บข้างหลังเนี่ยมันเหมือนกับว่าเรามองไม่เห็นกระเป๋าของเราแล้วเราก็เลยก็นอนก็ขึ้นไปนอนชั้น2แต่ก็เข้าใจเนาะเพราะว่ามันเกิดขึ้นกลางดึกเลยนะตี 3:45 นะจากภาพเมื่อสักครู่เนี่ยจะเห็นโจรอยู่1รายครับที่ไปปฏิบัติการจริงๆเนี่ยมีกี่คนนะครับโจรนะครับมีคนนั้นคนเดียวแล้วก็ไม่ได้ใช้มอไซค์อะไรเลยขี่จักรยานมาด้านหน้าฝั่งตรงข้ามแล้วก็เดินมาแงะโอ้โหแงะแล้วก็คือความที่เขาไม่รู้เนี่ยก็ไปหลังจากค้นทรัพย์สินแล้วไม่เจอทองนะครับไม่เจอทองก็เพราะว่าแต่ว่ากระเป๋าเนี่ยเอาใส่อันนี้ไว้แล้วครับกระเป๋าใส่ตัวแล้วเขาค้นทรัพย์สินอื่นพอไม่เจอเงินปุ๊บก็จะไปหาอย่างอื่นอีกก็ไปเปิดล็อกข้างในก็สัญญาณเตือนภัยก็ดังแล้วผมความที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเนี่ยเราก็เลยเหมือนกับนั่งฟังมันอีกประมาณสัก5นาที10นาทีวินาทีครับแล้วถึงลงมาก็ไม่เจอตัวละมาทราบภายหลังว่าพอสัญญาณเตือนภัยดังปุ๊บมันก็มุดออกมันเข้าไปได้ครึ่งตัวมีรอยเลือดติดอยู่เลยก็วนออกด้านนอกไปบาดเจ็บอยู่แล้วฮะคนร้ายบาดเจ็บนิดเดียวนิดเดียวแล้วก็ไปเอาจักรยานตัวเองก็ขี่ออกไปรุ่งเช้าก็ขายทองเลยขายไป5บาทก่อนครับอีกสักพักก็ขาย10บาทอีกสักพักก็ขาย10บาทเจอก้อนใหญ่เลยเห็นบอกว่าโจรเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะปล้นมากขนาดนี้ด้วยอยากจะหาเงิน500 พันนึงเท่านั้นอ๋อใช่ๆเขาอยากจะได้แค่ประมาณ500หรือว่า 1,000 นึงไปติดยาแหละคือเขาเสี้ยนยาคือเขาอยากได้แค่นั้นก็เป็น ความต้องการแบบว่าเร่งด่วนตอนนั้นทันทีแค่อยากได้500พันนึงแต่ว่าพอมาเจอรถคันนี้เจอทอง25บาทเลยเราบอกว่าเขาฟุกได้ไหม
ครับเจอขุมทองเลยครับผมตอนนั้นที่พี่รู้ว่าโดนฉกทองไปแล้วรถก็โดนทุบโดนแงะซะ4บานแบบนั้นรู้สึกยังไงบ้างคะนอนไม่หลับคืนนึงเลยนอนไม่หลับเลยครับนอนไม่หลับแต่คืนที่2ก็หลับไม่มีปัญหาอะไรครับผมครับผมแล้วหลังจากนั้นยังไงครับพี่ไปบอกตำรวจก็หลังจากแจ้งความแล้วตั้งแต่นั้นมาก็คือตำรวจก็ควานหาแล้วก็ช่วงที่ควานหาอยู่เนี่ยเขาไปได้แก๊งใหญ่ค่ะครับตำรวจเนี่ยเก่งมากได้แก๊งใหญ่มาเลยครับมีข้อตกลงกันง่ายๆว่าแก๊งที่อยู่ในร่มเกล้าเนี่ยไม่งัดในร่มเกล้านะไปงัดที่อื่นแล้วแก๊งใหญ่กับเจ้าเด็กคนที่ไม่รู้จัก น่าจะรู้จักกันผิวเผินอ๋อแต่ไม่ใช่แก๊งเดียวกันอะไรแบบนี้ไม่ใช่แก๊งเดียวกันแต่ว่าที่จับได้เพราะว่าเขาใช้จ่ายสตางค์ผิดปกติฮะค่ะเริ่มผิดปกติหมายถึงโจรที่ขโมยของเราไปผิดปกติไงบ้างคะพี่การใช้จ่ายของเขาก็ซื้อยามาฮ่านูโวใหม่ค่ะครับเอาพระไปเลี่ยมทองซื้อสร้อยทองให้เมียซื้อ iPhone ให้เมียค่ะหายปุ๊บซื้อใหม่เลยซื้อ2เครื่องซื้อ2เครื่องเลยในเวลาไม่กี่วันก็ใช่ๆๆๆเออแล้วก็มีอย่างอื่นอีกอ่ะที่แล้วก็พอตำรวจเนี่ยเนื่องจากเขาตั้งใจทำคดีผมด้วยแล้วก็มันไปได้แก๊งใหญ่ก่อนแล้วก็ครับแล้วรู้สึกแถลงข่าวพร้อมกันเลยนะว่าได้ทั้งแก๊งใหม่จับคนเดียวปรากฏได้ทั้งแก๊งเลยจากวันที่แจ้งความจนถึงวันที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจับได้เนี่ยระยะเวลาประมาณรู้สึกแค่10วันเองมั้งโอ้ถือว่าเร็วมากเร็วเก่งๆฮะเก่งเป็นทีมตำรวจสน.ร่มเกล้าสน.ร่มเกล้าเก่งมากเลยนะนะครับสืบสวนสอบสวนจนได้เรื่องมาเขาเหนื่อยกันนะเขาเหนื่อยผมดูแล้วเหนื่อยครับผมแล้วตัวพี่เองเนี่ยถูกปล้นทองไป25บาทตอนนี้เนี่ยได้ทรัพย์สมบัติส่วนนี้กลับมาสักเท่าไหร่แล้วครับก็ทรัพย์สินที่นำสืบมาเนี่ยเขาก็พักไว้เป็นของกลางอยู่ที่สน.ก็คาดว่าน่าจะไม่น้อยกว่า 250,000 มั้งคือได้ประมาณครึ่งนึงตอนเนี้ยคือตัวเลขจริงผมยังไม่ทราบแต่ว่าทองนี้ไม่เหลือแล้วไปหมดแล้วได้กลับมาเป็นเงินสดแทนไม่ได้ความเข้าใจผิดอย่างนึงของคนก็คือทองของกลางอ่ะมันเป็นของโจรไปเอาได้แต่จริงๆไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาซื้อขายถูกกฎหมายร้านทองซื้อขายถูกกฎหมายเขาเอาเล่นแร่แปรธาตุไปเป็นไอโฟนหมดแล้วคือคนที่ผิดจริงก็คือโจรแค่นั้นเองคือทองแม้เรารู้ว่าร้านไหนที่รับซื้อของเราไปเนี่ยก็เราไปเอานั้นไม่ได้แล้วเพราะว่าเขามีการซื้อขายกันอย่างถูกกฎหมายไม่ได้เขาซื้อในเวลามีการตรวจบัตรประชาชนอะไรเงี้ยแล้วเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ทุกอย่างแล้วก็ไม่ได้ซื้อถูกกว่าทั่วไปครับผมครับผมอ้าวเนี่ยนะครับหมดเวลาแล้วจากที่พี่คลุกคลีมาในช่วง1สัปดาห์คงจะทำกันบ้านเรื่องนี้เยอะมันระบาดแค่ไหนครับเนี่ยโจรฉกทองตามรถต่างๆนะครับโจรฉกทองตามรถต่างๆมันน่ากลัวแค่ไหนครับเนี่ยเราต้องระวังมากถึงขนาดไหนครับตอนยุคนี้ช่วงนี้ครับส่วนตัวผมแล้วผมก็ไม่กลัวมากนักแต่ว่าต้องระวังจริงๆฮะต้องดูแลตัวเองอ่ะครับเพราะว่ามันผมว่ามันน่ากลัวอยู่เรื่องเดียวก็หลังจากที่เขาออกจากคุกมานี่แหละค่ะเพราะว่ามันก็ได้วิชามาไงแล้วอาจจะติดไม่นานเพราะว่าผมก็ส่วนทรัพย์สินเนี่ยผมก็ได้ฟ้องแค่แพ่งเขาก็ติดคุกในส่วนของคดีอาญากลัวว่าจะไปฝึกปรือพัฒนาฝีมือในคุกออกมาทำกับคนอื่นอีกก็มันก็เป็นแบบนี้แหละครับนะคะครับผมเนี่ยนะครับผมก็เป็นเรื่องที่ทุกคนระวังไว้ดีที่สุดนะครับอย่าประมาทนะครับมีทรัพย์สมบัติอะไรก็เก็บเอาไว้ในจุดที่เราเชื่อมั่นว่าปลอดภัยที่สุดนะครับวันนี้ขอบคุณพี่ชัยวัฒน์มากๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ